بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รับฟังรายการเสียงอิสลามประจำสถานีวิทยุ FM 104.25 ทุกท่านนะครับตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทางหัดใหญ่ด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ในช่วงเมษานะครับก็จะมีไปพบปะนะครับกับพี่น้องที่อำเภอจะนะนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาแจ้งอีกทีหนึ่งทาง Facebook นะครับขอทักทายพี่น้องผ่านทาง Facebook Live นะครับตอนนี้ก็ทยอยกันเข้ามานะครับฝากพี่น้องที่ติดตามอยู่นะครับ Facebook Live รบกวนนะครับช่วยแชร์นะครับในเรื่องของการบรรยายศาสนาทางนี้ด้วยนะครับเป็นออกอากาศทางวิทยุนะครับพร้อมกันทาง Facebook Live นะครับอีกทางนึงนะครับพี่น้องครับถ้าอยากจะดูย้อนหลังนะครับก็มีทาง YouTube นะครับในช่องอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นกลุ่มชะบาบนะครับที่ทำงานศาสนาก็จะนำคลิปนี้นะครับที่พูดแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับไปลงใน YouTube นะครับก็มีคนติดตามอยู่พอสมควรนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่นะครับในการเผยแพร่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์พี่น้องครับในสัปดาห์ที่แล้วผมนะครับได้หยุดรายการไปเนื่องจากทางสถานีนะครับก็ติดภารกิจนะครับในครั้งนี้ก็กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะท้าวความนะครับผมให้เรื่องวันนี้ก็คือละหมาดของท่านอยู่ในระดับไหนนะครับก็จะเอาจากนักวิชาการนี่นะครับที่ได้วิเคราะห์ได้ทำการแบ่งละหมาดออกมานะครับว่ามีระดับใดบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงเข้าสู่เนื้อหาก่อนอื่นนะครับก็อยากจะท้าวความนะในครั้งที่แล้วเนี่ยผมบรรยายหรือว่าออกในเรื่องของเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นมุมินเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นมุมินนะครับก็บอกกับพี่น้องว่าเราจะต้องสอนนะครับใน10รายการนะด้วยกับ3ฐาน10รายการเนี่ย3ฐานฐานแรกก็คือฐานของอัลกีดะห์ในเรื่องของอากีดะเรื่องของหลักศรัทธาที่ถูกต้องฐานที่2ก็คือเรื่องของอิบาดะห์ก็คือการปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นละหมาดเรื่องซะกาตความสะอาดทั้งหมดนะฐานที่3ก็คือเรื่องของจริยธรรมมารยาทต่างๆคุณธรรมต่างๆใครก็ตามที่มี3ฐานนี้ก็ถือว่าเป็นมุมินนะครับเอามาจากไหนพี่น้องครับเอามาจากซูเราะห์ลุกมานนะผมอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมาทวนเนี่ยก่อนนะครับสั้นๆนะครับ1สอนลูกเรื่องอะไรครับอย่าตั้งภาคีต่อล้อข้อที่2ก็คือการทำดีต่อพ่อแม่ในรายละเอียดนะครับขอให้พี่น้องไปดูในคลิปที่แล้วนะครับได้อธิบายไว้ละเอียดแล้วนะครับ3จงเจริญรอยตามกลุ่มผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่ได้รับทางนำก็เรียกไอดอลนะเด็กสมัยวัยรุ่นเนี่ยต้องมีไอดอลไอดอลเราไม่ใช่ดาราเกาหลีไม่ใช่ดาราญี่ปุ่นแต่ก็คือบรรดาชนชาวชะลับบรรดานบีต่างๆนะครับบรรดาซอฮาบะที่ได้ปฏิบัติเอาไว้ได้ดำรงชีวิตของเขานั้นได้รักษาอิสลามจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับได้เสียสละไม่ว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินในการเผยแพร่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะครับนี่คือแบบอย่างของเยาวชนในสมัยนี้นะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นนะเป็นแนวปฏิบัติต่อคนในรุ่นหลังนะครับพี่น้องครับข้อที่4ก็คือการซึมซับปลูกฝังความรอบรู้ของอัลเลาะห์การตรวจสอบของอัลเลาะห์หมายความว่าให้เราเนี่ยกลัวบาปทุกที่ลูกของเราเนี่ยสมัยก่อนพี่น้องเป็นไงครับเวลาบวชแล้วก็ดำน้ำลงไปข้างล่างดำไปลึกๆดำเพื่อไปกินน้ำข้างล่างนะเพราะว่าอะไรหิวน้ำนะครับบางคนนี่ซื้อข้าวหมกสมัยก่อนผมเป็นเด็กนะซื้อข้าวหมกไว้แก้บวชปรากฏว่าถือนะถือกลับไปแก้บวชลมพัดข้าวหมกปิวถามว่าข้าวหมกปิวได้ไงกล่องโฟมปรากฏว่าข้าวหมกเนี่ยกินมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วกินมาตอนบ่ายแล้วเหลือแต่กล่องเปล่าไปแอบกินหลังโรงเรียนพี่น้องนะแบบอย่างเงี้ยนะครับเวลาลูกหลานเรารู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้
ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ลับที่เปิดเผยเราก็จะไม่กล้าทำผิดนะครับข้อที่5เนี่ยผมได้พูดไว้ยาวเหมือนกันนะครับก็คือจงดำรงละหมาดเดี๋ยวก็จะมาเน้นข้อ5นี่แหละนะครับข้อ6ครับคือการใช้กันให้ทำความดีและปามกันในเรื่องการละเว้นในความชั่วนะวะมุดบิลมารูฟคืออันนี้ก็คือใช้กันให้ทำความดีนะวะวันฮะอานินมุงกับแล้วก็ทำไงจ๊ะต้องห้ามปามกันด้วยนะในเรื่องที่เป็นความชั่วนะครับพี่น้องผมขยายนิดนึงนะตอนที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยถามว่ามีเรื่องความผิดไหมมันก็มีนะครับเพราะว่าอะไรจ๊ะเพราะว่าอยู่ในวัยทีนเขาเรียกวัยรุ่นวัยรุ่นนะอายุ17นี่กำลังเลยพี่น้องครับกำลังแตกเนื้อหนุ่มเป็นช่วงที่อยากรู้อยากลองแต่สิ่งหนึ่งที่กลุ่มผมเนี่ยนะครับเวลาไปเที่ยวในต่างจังหวัดครั้งหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ไปเกาะช้างพี่น้องเกาะช้างเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตราดนะบ้านเพื่อนพี่น้องครับเกาะช้างความที่เราเป็นเด็กนี่นะเราก็ไม่เคยเห็นฝรั่งนะที่เขาแต่งตัวโป๊ะๆเลยพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่พวกเราได้เตือนกันตลอดปัจจุบันเนี่ยนะก็ไอ้ที่เราไปมันกลายเป็นรีสอร์ทหมดแล้วก็คือการละหมาดพี่น้องครับในกลุ่มเนี่ยนะเวลาถึงเวลาละหมาดเนี่ยเราไม่ปล่อยเลยนะครับให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ละหมาดเราจะต้องเตือนกันบอกกันให้มาละหมาดพร้อมกันในกลุ่มเราอาจจะรู้นะครับว่าคนคนนี้ก็ไม่ได้เคร่งศาสนาเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเวลาอยู่ในกลุ่มของเรานั้นคุณจะต้องละหมาดพร้อมกันเป็นเจมาละหมาดที่ไหนพี่น้องรู้ไหมริมชายหาดละหมาดริมชายหาดเลยนะไปเกาะเสม็ดก็ละหมาดซูโบที่ริมชายหาดเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้จองโรงแรมยังไม่ได้เข้าที่พักก็ให้เช็คอินตอนเที่ยงนะก็ละหมาดที่ริมชายหาดเลยน้ำตกก็ละหมาดมาแล้วพี่น้องเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราคบเพื่อนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วเน้นเรื่องละหมาดเยอะๆแปลว่าไม่ทิ้งกันเลยนะเรื่องละหมาดเนี่ยปลุกกันจะช้าบ้างจะล่าช้าบ้างก็บอกกันให้ละหมาดตลอดอันนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากเอาไว้กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มชาบาบต้องให้ความสำคัญกับเรื่องละหมาดนะครับก็คือใช้กันให้ทำความดีแล้วก็ห้ามปามกันไม่ให้ทำความชั่วพี่น้องครับข้อที่7เนี่ยต้องสอนให้ลูกเป็นไงครับมีความอดทนวัสบิรอะลามาอัศอบะกะในกุรอานบอกอย่างนี้นะครับวัสบิรอะลามาอัศอบะกะจงอดทนต่อสิ่งที่มาประสบกับเจ้า3อย่างพี่น้องครับ1อดทนทำความดีต้องอดทนไหมอดทนพี่น้องจะบวชเนี่ยไม่อดทนเนี่ยบวชแตกถูกไหมล่ะถ้าไม่อดทนเนี่ยได้แค่ครึ่งวันพี่น้องครับหลังจากนั้นเป็นไงฮะพอปิดห้องเท่านั้นแหละทอดไข่เจียวแล้วนั้นเนี่ยทำความดีต้องอดทนข้อที่2ครับต้องอดทนในการห้ามหยุดยั้มหยุดยั้งตัวเองห้ามปรามตัวเองไม่ให้ทำความชั่วเพราะความชั่วนั้นมันหอมหวานนะมันเย้ายวนนะเนี่ยฮุลวะมันหวานมันเชื้อเชิญมันทำให้เราอยากไปลองมันนั่นก็ต้องอดทนที่จะข่มใจตัวเองเอาไว้ไม่ให้ไปทำความชั่วเมื่อไหร่ที่เราปล่อยใจของเราไปตามกับนับสูของเราพี่น้องครับเละเทะหมดเลยนะข้อที่3ก็คืออดทนในเรื่องที่เป็นมุซีบะแปลว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจพี่น้องไม่ได้แปลว่าต้องตายอย่างเดียวนะทุกอย่างพี่น้องครับเดินเตะโต๊ะถือกาแฟมาอยู่ดีๆไปไงหล่นบุใส่เสื้อโต๊ะขาวเลยถามว่าเราซักเองไหมไม่ได้รับไม่ได้ซักเองหรอกภรรยาซักแต่ขโมยโมโหเหลือเกินถามว่าคนที่ต้องโมโหใครภรรยาเราสิก็ทำเลอะแต่เราก็โมโหเพราะอะไรไม่ได้กินเนี่ยไม่ได้อดทนดังนั้นนะทุกอย่างอย่ามองข้ามพี่น้องครับแม่ควรก็ต้องอดทนนะมอไซค์มันมาแว้นหน้าบ้านเราก็ต้องอดทนนะพอเผลอไปด่ามันเป็นไงพี่น้องครับไปด่าเขาเป็นไงลูกปืนมาอัลลอฮ์คุ้มไหมกี่มากน้อยแล้วครับพี่น้องที่บนถนนเนี่ยจบลงด้วยกับโศกกับนาฏกรรมคืออะไรครับต้องมีการสูญเสียชีวิตเนื่องจากอะไรพี่น้องเนื่องจากการไม่ระงับความโกรธบันดาลโทสะ
ปาดกันไปปาดกันมาสุดท้ายแล้วจบด้วยกับการฆ่ากันพี่น้องเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองว่าเพียงแค่ไปจอดรถผิดที่ผิดทางเนี่ยนะหรือบางทีอาจจะไปอะไรครับไปบีบแต่เราอาจจะบีบแต่ถ้าคนอื่นเขาก็เข้าใจผิดเราปรากฏว่าเป็นไงเปรี้ยวเหรอเอาแล้วท้ากันไปท้ากันมาสุดท้ายแล้วก็จบด้วยกับอะไรจ๊ะการทำร้ายร่างกายกันขึ้นลงขึ้นศาลพี่น้องเสียชีวิตกันเป็นไงครับดังนั้นเนี่ยสอนวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยต้องใจเย็นนะพี่น้องบอกกับวัยรุ่นนะวัยรุ่นต้องใจเย็นๆนิ่งเขาไว้ลูกใจเย็นเมื่อไรที่เราระเบิดออกมาเมื่อไรที่เราผีผลามออกมาพี่น้องครับหายนะเป็นไงครับตามมาทันทีนะก็บอกกับพี่น้องอย่างนี้นะครับต่อมาข้อที่8พี่น้องครับอันนี้สำคัญมากเลยคนที่มีลักษณะแบบนี้จะไม่มีคนรักพี่น้องมีแต่คนหมั่นไส้อะไรอ่ะวะลาตุซออิรคัดดะกะลินนาสคืออะไรครับคัดดะในแปลว่าแก้มเนี่ยนะไม่หันนะไม่หันคืออะไรคือเป็นลักษณะของการยะหยิ่งยะโสหยิ่งยะโสเนี่ยเป็นคุณลักษณะของอิบลีสชัยฏอนมารร้ายพี่น้องมันยะโสมันทะนงตัวมันเป็นไงมันดีกว่าอาดัมนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับเราจำเอาไว้ใส่สมองของเราไว้เลยนะพี่น้องนะคุณจะมีฐานะอะไรก็แล้วแต่ในโลกดุนยาตำแหน่งโอ้โหเป็นรองท่านผอ.นุ่นท่านผู้กำกับอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้อะไม่ว่าจะเป็นทางด้านตำรวจทหารทางตำแหน่งต่างๆตำแหน่งนั้นมีไว้เพื่อที่จะให้รู้ว่าอัลลอฮ์จะสอบท่านเรื่องอะไรยิ่งตำแหน่งสูงอามานะยิ่งเยอะหน้าที่ท่านยิ่งเยอะถ้าท่านไม่มีตำแหน่งอะไรพี่น้องครับนั่นแหละความรับผิดชอบมันก็น้อยลงแต่ไอ้ตำแหน่งพี่น้องถามว่าทำไมเนี่ยนะครับอาหรับเนี่ยใส่โต๊ะขาวพี่น้องไปดูนะผมพูดให้พี่น้องฟังเนี่ยไม่ได้ยกยอใครเป็นพิเศษแต่ว่าสังเกตนะพี่น้องครับชุดของกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะมาลิกซันมานเนี่ยรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเนี่ยพี่น้องลองไปดูนะว่าท่านจะใส่โต๊ะขาวแล้วก็ยูบอนะก็จะไม่เห็นนะครับว่ามีภาพที่เป็นชุดที่มียศหมายความว่าอะไรมีเหรียญเต็มไปหมดเลยแปะเต็มไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าถ้าไปดูกษัตริย์ของทางเมืองเหนือนะขอยกตัวอย่างเท่านี้เนี่ยนะครับทางจอร์แดนเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้เนี่ยน่าจะชื่อคิงอับดุลลอฮ์นี่นะครับก็ปรากฏว่ามีชุดทางทหารแต่ใส่กุดรอนะใส่ของอาหรับแต่ว่าเป็นยศทางทหารเป็นยศทางที่เขาให้เกียรติกันนะพวกเหรียญต่างๆพวกนี้พี่น้องเวลาเดินแล้วเนี่ยมันเดินมันหุบไหลไม่ได้มันต้องเดินไปไงฮะเดินให้แผ่นดินเขาเรียกอะไรแผ่นดินเล็กเนี่ยมันน่ากลัวนะยศตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องครับต้องมาปูพรมกันต้องนู่นต้องนี่เนี่ยดังนั้นเนี่ยไปดูคอลิฟะอุมาร์บินคอตตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านใส่เสื้อที่มีรอยป่าพี่น้องอย่าว่าแต่เสื้อใหม่เลยเสื้อท่านน่ะมีรอยป่าท่านเป็นใครครับท่านเป็นอามีรุลมุมินีเป็นคอลิฟะที่อาณาจักรของท่านนั้นครอบคลุมไปถึงปาเลสไตน์พี่น้องแต่ดูการแต่งตัวของท่านสิสมถะไม่มียศไม่ถือยศถือตำแหน่งดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับต้องสอนลูกของเราให้อย่าเป็นคนหยิ่งยโสนะเป็นคนที่ทักทายผู้คนยิ้มแย้มอย่าชักสีหน้าใส่ผู้คนวะลาตัมชิฟิลอัรฎิมะรอฮาอย่าไปโอ้อวดตรงนี้ก็คืออะไรครับไปเดินอะไรเดินบนแผ่นดินอย่างโอ้อวดนะสรุปจากบทเรียนตรงนี้จากอายะห์กุรอานเนี่ยก็คืออย่าหยิ่งยโสอย่าโอ้อวดและอย่าดูถูกคนอื่นอันนี้ในวะยุอันแรกเขาเรียกอาริยะโอ้อวด2ตะกับบรแปลว่าหยิ่งยโส3ซุมอะแปลว่าทำเพื่อชื่อเสียงถ้าไม่มีชื่อจะฉันไม่ทำนะทำเพื่อให้คนเขากล่าวขาน
เพื่อให้คนเขานั้นได้ล่ำลือไอ้แบบนี้เป็นการอะไรครับมันทำให้ออกห่างจากความอิคลาสหรือความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอันที่สามอันสุดท้ายก็คืออัลวุยุคืออะไรจ๊ะคือลำพองตนว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นคนอื่นน่ะสู้ฉันไม่ได้หรอกอันนี้อันตรายนะเมื่อไหร่ที่เราขจัด4ข้อนี้ไปได้เราจะเป็นคนที่มีความอิคลาสมุคลิซีนะละฮุดดีนพี่น้องในกุรอานบอกว่าไงเวลาทำอามันอิบาดะห์เนี่ยถ้าไม่มุคลิซีเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ใจเนี่ยพี่น้องการงานเนี่ยเป็นโมฆะเหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีเขาเรียกว่าอาชิรเป็นชิริกเล็กนะชิริกใหญ่ก็คือการเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ส่วนชิริกเล็กก็คือเนี่ย4อย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับข้อที่9ครับวักซิดฟีมัชยิกะแปลว่าจงก้าวก็คือจงเดินเท้าพอประมาณนี่เรื่องของมารยาทพี่น้องครับเรื่องของมารยาทอย่าไปคนเดินลงส้นเท้าตึม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 เป็นไงจ๊ะเดินเบาๆเดินพอประมาณอย่าเดินเร็วนะพูดถึงสถานการณ์ปกตินะถ้าเกิดอะไรครับถ้าเกิดมันมีอะไรที่ต้องเร่งรีบอันนี้ก็ต้องเร็วตามสถานการณ์นั้นไปแต่ถ้าเกิดในสถานการณ์ปกติก็คืออะไรครับให้ก้าวเท้าพอประมาณนะตรงนี้ก็คืออะไรครับบรรดาอุลามะห์อธิบายว่าอย่างนี้ว่าการเดินช้าเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นเป็นความสุขุมนะดูซิในพื้นเนี่ยมันมีอันตรายไหมถ้ามีอันตรายแล้วก็หยิบออกถามว่าทำไมอ่ะเพราะอันนี้ซอดาเกาะห์พี่น้องซอดาเกาะห์ที่น้อยที่สุดก็คืออะไรคือการเอาสิ่งที่เป็นอันตรายนะกัฟฟุลอะซาคือเอาสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยออกจากทางเดินของคนเพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นเป็นไงได้รับอันตรายจากนี้แต่ถ้าเราเดินปอกๆๆๆไปเลยเป็นไงบางทีก็ไม่ได้ทำตรงนี้เพราะเผลอเราก็โดนหนามเขาให้ดังนั้นเนี่ยนะครับเดินสุขุมนะอันนี้ก็เป็นมารยาทที่เราต้องสอนลูกสอนหลานเราสุดท้ายครับวักดุดมินซาติกแปลว่าจงลดเสียงของเจ้าพี่น้องคนโวยวายคนที่เอกอะโวยวายตีโพยตีพายพวกนี้หรือว่าเสียงเป็นไงครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะเสียงเป็นเอาร้อนต้องอธิบายแบบนี้เสียงเป็นเอาร้อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเนี่ยพูดไม่ได้พูดได้เสียงที่เป็นเอาร้อก็คือใช้เสียงในเรื่องของศาสนานี่ชัดเจนนะผู้หญิงเนี่ยห้ามเรื่องของอะไรจ๊ะอาซานไม่มีนะมัสยิดไหนผู้หญิงอาซานเนี่ยไม่ได้ฮารอมบาปใช้ไม่ได้ผู้หญิงเป็นอิหม่ามนำละหมาดไม่ได้นะผู้หญิงจะอิกอมะได้ไหมก็ไม่ได้พี่น้องนะจะอิกอมะเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงอย่างเดียวสามารถเป็นอิหม่ามอ่านเสียงดังได้แต่ถ้ามีผู้ชายเมื่อไหร่เป็นไงต้องอ่านเสียงค่อยทันทีนะครับนี่ก็คือหลักการของศาสนาดังนั้นเนี่ยจะเอาผู้หญิงมาร้องนะชีดได้ไหมคำถามก็ขนาดอ่านกุรอานเนี่ยยังไม่ได้เลยนะไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดสมมติผู้หญิงเนี่ยนำละหมาดผู้หญิงด้วยกันนะปรากฏว่าเป็นไงครับมีผู้ชายเข้ามาในพื้นที่ตรงนั้นต้องอ่านเสียงค่อยทันทีผู้ชายนั้นเป็นมะห์รอมเลยนะผู้ชายนั้นไม่ใช่มะห์รอมเลยนะต้องอ่านเสียงค่อยทันทีเห็นไหมดังนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยถ้าเราตีความหมายนะดังนั้นจะเห็นว่าในอาหรับเนี่ยพี่น้องครับเขาเข้มงวดแม้กระทั่งโอเปอเรเตอร์นะพี่น้องโทรไปเนี่ยเวลาโทรไปที่อาหรับเนี่ยอัลยิฮาสมุกุลกนะเขาจะบอกนี้แหละนี่เสียงผู้ชายพี่น้องแปลว่ามือถืออาหรับเลขหมายเลขที่ท่านติดต่อนั้นหมายเลขที่ท่านเรียกนั้นไม่สามารถติดต่อได้แต่ถ้าเกิดในเมืองไทยเป็นไงครับเสียงผู้หญิงบางคนนี่แฟนหึงนะภรรยาหึงใครโทรมาไม่ใช่นะนี่เสียงอัตโนมัติพี่น้องครับนั้นในอาหรับเนี่ยประชาสัมพันธ์เป็นผู้ชายนะไม่ได้เป็นผู้หญิงแต่ในบ้านเราเนี่ยเขาก็ใช้ผู้หญิงทำไมอ่ะเพราะเสียงผู้หญิงเป็นไงจ๊ะฟังแล้วมันสบายหูฟังแล้วเป็นมันสบายหูแต่หลักการของศาสนาเนี่ยก็จะให้เกียรติกับแม้กระทั่งเสียงของผู้หญิงดังนั้นเนี่ยพูดคุยได้นะผู้หญิงผู้ชายคุยกันได้ไหมได้แต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจีบกันนะก็เป็นเรื่องทางอะไรครับที่มันติดต่อภารกิจทางงานเนี่ยเอาพอประมาณนะอย่าไปอะไรอย่าไปเรื่องของเกี่ยวพาราศีอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่แล้วนะครับอ้าวพี่น้องครับ10ประการนะนี่คือปัจจัยแล้วปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ก็คือ1พ่อแม่จะต้องเป็นคนที่คอยอบรมสั่งสอนต่อมาก็คือสิ่งแวดล้อมพี่น้องครับ
อย่าส่งลูกไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีอิสลามอยู่เลยนะข้างหน้าก็คาราโอเกะข้างหลังก็ผับตรงกลางก็อะไรจ๊ะโต๊ะบอลข้างๆเป็นไงโอ้โหมองไปทางไหนมันก็มีแต่สิ่งเย้ายวนทั้งนั้นเลยปรากฏว่ามันได้ยินเสียงอาจารย์พี่น้องมีคนคนหนึ่งพี่น้องครับเดิมเนี่ยเคยยังไม่ได้เรียนรู้หลักการศาสนาเท่าไหร่ปรากฏว่าตอนที่เป็นรับตำแหน่งนะเป็นข้าราชการเนี่ยก็ไปซื้อหมู่บ้านหนึ่งมีอย่างหนึ่งพี่น้องครับเขาก็จะมีค่าส่วนกลางนะแล้วก็จะมีฟิตเนสมีอะไรมีสระว่ายน้ำมีการบริการของสมาคมของหมู่บ้านเนี่ยนะแต่ก็ต้องจ่ายเสียเป็นรายปีแล้วก็มีการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับในหมู่บ้านปรากฏว่ารอบบ้านมีน้องครับไม่มีครอบครัวมุสลิมอยู่เลยไม่ต้องพูดนะว่าเสียงอาซานมีไหมอัลลอฮ์จะเข้าไปเยี่ยมเนี่ยยังต้องแลกบัตรเลยจะเข้าไปเยี่ยมยังต้องแลกบัตรเลยสอบกันอีกต้องไปปั๊มตาอีกเข้มงวดมากวันหนึ่งได้ฟังเรื่องศาสนาได้ตามไปหาอาจารย์ปรากฏว่าอัลลอฮ์เปลี่ยนหัวใจพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์เปลี่ยนหัวใจบอกว่าที่ฉันย้ายมาอยู่แบบเนี้ยมันเท่ากับย้ายหนีอิสลามเท่ากับย้ายหนีอิสลามทำยังไงอ่ะฉันขายบ้านนั้นทิ้งเลยพี่น้องแล้วประกาศเลยครับว่าใครก็ตามที่มีที่อยู่ข้างมัสยิดไม่ใช่ที่สุเราเนี่ยที่สุเราซื้อไม่ได้ที่ของเอกชนที่อยู่ใกล้มัสยิดใกล้ที่สุดที่ไหนก็ได้จนกระทั่งวันหนึ่งนั้นได้ที่แล้วก็ไปซื้อปลูกบ้านก็ไม่ได้หลังใหญ่พี่น้องแต่ขอก็คือขอกับมัสยิดนั้นว่าไอ้รั้วของมัสยิดเนี่ยกับบ้านฉันเนี่ยขอเจาะประตูเดินเข้าได้ไหมทำไมอ่ะก็เวลาที่ฉันได้เวลาละหมาดเนี่ยฉันก็ได้เปิดประตูจากรั้วฉันนี่นะเป็นไงครับเข้าไปมัสยิดเพื่อไปละหมาดห้ามดูดินละแต่ในสมัยนี้พี่น้องบ้านไหนอยู่ใกล้สุเราเนี่ยอาจารย์เสียงดังเนี่ยโทรแจ้งตำรวจอ่ะแปลกไหมเสียงคาราโอเกะหน้าปากซอยเนี่ยไม่รำคาญเนี่ยแต่เสียงอาซานเนี่ยรำคาญวะยาซุบิลลาฮ์วะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องครับขอให้ห่างไกลนะลักษณะแบบนี้พี่น้องครับเมื่อไหร่ที่เราได้ยินเสียงอาซานไม่ได้ได้ยินจากมือถือไม่ได้ยินจากโทรทัศน์แต่พี่น้องได้ยินจากมัสยิดเนี่ยนะพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่คือสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์ให้กับท่านเมื่อไหร่ที่ท่านเปิดไปแล้วเจออัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าเพื่อนบ้านเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องแต่เมื่อไหร่ที่ท่านเปิดไปแล้วเจอคาราโอเกะอยู่หน้าบ้านเปิดไปเจอกงเหล้าอยู่ข้างบ้านพี่น้องอันนี้เนี่ยอันตรายสิ่งแวดล้อมไม่ดีพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะตอนนี้ก็มีพี่น้องหลายๆคนนะครับเข้ามาทักทายนะก็รับสลามนะครับวะอะลัยกุมุสสลามทุกคนเลยนะครับทาง Facebook นะครับตอนนี้ก็หลายท่านนะครับติดกำลังเข้ามาชมอยู่นะครับเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆนะอีกฐานนึงพี่น้องครับก็คือฐานการพึ่งอัลลอฮ์พี่น้องต้องพึ่งอัลลอฮ์นะก็คืออะไรจ๊ะดุอาทำแล้วก็ต้องดุอาด้วยฟะอิซาอะซัมตุฟะตะวักกัลอัลลอฮ์เมื่อไหร่ที่ลงมือปฏิบัติแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอดุอานะครับก็ขออธิบายเพียงเท่านี้นะกันในประเด็นนี้พี่น้องครับเพื่อจะเข้าสู่หัวข้อหลักของเราพี่น้องถามว่าทำไมต้องมาพูดเรื่องละหมาดอีกแล้วอาจารย์ทำไมไม่ต้องพูดล่ะผมบอกแล้วว่าเรานี่ต้องตายนะใครทางวันนี้มาบอกว่าอาจารย์ฉันไม่ตายผมว่าพาไปตรวจสมองเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็แล้วแต่จะความเชื่อไหนก็แล้วแต่ยอมรับในเรื่องของความตายว่าทุกคนนั้นไม่สามารถเอาชนะความตายได้เมื่ออาจารย์มาถึงอัลลอฮ์เมื่ออาจารย์มาถึงคนคนนั้นอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าคนคนนี้ต้องตายพี่น้องหนีไม่พ้นนะดังนั้นเนี่ยเราดูหนังจีนเนี่ยหนังจีนว่าไงเวลาเขาไปหาฮ่องเต้เขาก็บอกขอให้มีอายุหมื่นปีหมื่นปีสมมุตินะถ้าฮ่องเต้คนนั้นเนี่ยเข้าใจเนี่ยเขาจะบอกเลยเนี่ยพวกนี้โกหกหมดเลยสั่งตัดคอหมดเลยทำไมอ่ะ
มีใครที่ไหนอยู่เป็นหมื่นปีเอ๊แต่ก็เชื่อกันไม่ได้เชื่อหรอกครับเขาก็พูดไปงั้นแหละแต่ถามว่ามันเป็นไปไม่ได้ไปดูประวัติศาสตร์ที่มีนะนบีนูห์นี่มากสุด950มากกว่า950ปีนั่นเองคนเรานี่นะครับหนีไม่พ้นเรื่องความตายเพราะตายไปแล้วนี่ไม่ได้จบตายไปแล้วก็คืออะไรจ๊ะจะต้องไปรับในสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้ในโลกดุนยาและสิ่งแรกในวันกิยามะห์ที่อัลลอฮฺจะถามเราพี่น้องครับเอาวะลุมายูฮาซาบูบีฮีอับดุลเยามันกิยามะติสอัสสลาจากอัตตบรอนีได้อธิบายในเอาสอดหนังสือเอาสอดนี่นะอับดุลลอฮ์บิลกุรดกล่าวเล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์คือการละหมาดฟะอินศอลาฮัศศอลาฮะละฮูซาอิรอามะลิฮีการงานเนี่ยนะครับหากว่าละหมาดของเขาเนี่ยถูกต้องสมบูรณ์การงานอื่นๆก็จะถูกต้องสมบูรณ์ด้วยอ้าวจริงๆนะลองดูถ้าพี่น้องละหมาดเยี่ยมละหมาดแจ๋วเนี่ยนะละหมาดดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะอยู่ระดับไหนบ้างเนี่ยนะพี่น้องไม่ต้องห่วงเรื่องอื่นเรื่องอื่นตามมาโดยอัตโนมัตินบีบอกต่อว่าอินฟาซาดัสฟาซาดัสอิรุอามะลิฮีแต่ถ้าหากว่าละหมาดขาดตกบกพร่องการละหมาดการงานอื่นๆก็จะขาดตกบกพร่องไปด้วยบันทึกจากตอบรอนีฟีอัลซอดบิรอกอม1859ซอฮาฮูก็คือท่านอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษเป็นไงจ๊ะซอฮีหนะหะดีษซอฮีนะพี่น้องครับดังนั้นเนี่ยจึงจะต้องมาตรวจสอบการละหมาดของเราว่าอยู่ในระดับไหนผมเฉลยให้พี่น้องฟังก่อนว่าระดับแรกนี่คือถูกลงโทษฟาไวลุลลินมุซอลลีนอัลลซีนะฮุมซอลาติฮิมซาฮูนคืออะไรครับคนที่ละเลยละหมาดฟาไวลุลลินมุซอลลีนอ่ะอย่าว่าแต่ไม่ละหมาดเลยขนาดละหมาดนะอัลลอฮ์บอกว่าไงความวิบัติจงประสบแก่ผู้ที่ละหมาดซึ่งการละหมาดของเขาแบบซาฮูนแบบปล่อยปะละเลยละบาดแบบอะไรจ๊ะผ่านผ่านนั้นละหมาดระดับแรกคืออะไรจ๊ะคือละหมาดที่จะระดับแรกคือการละหมาดนั้นเขาถูกลงโทษวะยาซุบิลละขออย่าให้เป็นแบบนี้นะครับระดับที่สองคือถูกสอบสวนถูกสอบสวนนะแต่ยังไม่ถึงกับลงโทษแต่ว่าต้องถูกสอบนะระดับที่สามนี่คืออัลลอฮ์ให้อภัยแสดงว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่อัลลอฮ์นั้นให้อภัยระดับที่สี่ก็คือได้ผลบุญในระดับที่ห้าก็คือเป็นระดับที่ดีที่สุดคืออะไรจ๊ะใกล้ชิดกับพระผู้พิบาลก็คือใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เลยนะพี่น้องครับคนที่มาแบ่งนั่นก็คือท่านอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาแบ่งจากไหนอ่ะก็แบ่งจากอายะกุรอานจากฮะดีษนี่นะครับในหนังสืออัลวาบีลอัศอยอัศอยบมินกะลามุลอัตอยบหน้าที่34 35ได้อธิบายแบบนี้ว่าท่านอิบนุกอยยิมได้ระบุว่าระดับที่1ก็คือระดับที่จะถูกลงโทษก็คือ1คนที่ละหมาดแบบละเลยต่อตัวเองพี่น้องคือไล่ตะแกอาบน้ำละหมาดเลยอาบน้ำละหมาดก็บกพร่องแล้วนะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรให้ล้างวักซีลวนฮูจูฮะกลุ่มแปลว่าอะไรให้ล้างหน้าปรากฏว่าเช็ดซะวัมซาอูบิรูซิกุมอัลลอฮ์บอกให้เช็ดผมเช็ดศีรษะเช็ดศีรษะปรากฏว่าล้างตกลงล้างกับเช็ดเหมือนกันไม่เหมือนกันนะล้างก็คือล้างเช็ดก็คือเช็ดอัลลอฮ์บอกว่าอีลันมารอฟิกแปลว่าต้องล้างมือถึงข้อศอกไอเราเอาครึ่งแขนพอเอาครึ่งแขนพอประหยัดน้ำเหรอไม่ใช่พี่น้องอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องถึงข้อศอกอีลันกะบัยให้ล้างเท้าถึงอะไรครับถึงตาตุ่มไอเราก็เอาแค่อะไรจ๊ะเอาแค่ส้นพอขึ้นมาไม่ถึงตาตุ่ม
แบบนี้พี่น้องเป็นพวกไหนพวกบกพร่องในการน้ำละหมาดในเมื่อน้ำละหมาดใช้ไม่ได้น้ำละหมาดนั้นเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการละหมาดปรากฏว่าละหมาดของท่านก็เปล่าตรงนี้ก็คืออะไรจ๊ะฟาหัวรอดดุลคืออะไรโมฆะใช้ไม่ได้ต้องละหมาดใหม่นะไปวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ฉันก็ละหมาดในหัวจะผูอยู่แล้วเนี่ยไหนอ่ะผลบุญละหมาดของฉันปรากฏว่าไม่เหลือเลยเพราะอะไรจ๊ะเพราะอ่านน้อละหมาดก็ยังไม่ถูกเลยเอามาดูเวลามั่งเวลาของการละหมาดอัลลอฮ์เสียเคาะไหมอ่ะเพิ่งละหมาดไม่ใช่เริ่มนะจะหมดเวลาอัลลอฮ์จะหมดเวลาแล้วกอกกอกกอกแซ่ดูเคาะไหมแล้วฉันเพิ่งตักเบสอีกเวลาหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับพอไวลูลินมุสลีนนะแล้วความวิบัตินี่จะเกิดกับคนที่ละหมาดละหมาดแบบไหนอ่ะละหมาดแบบเนี่ยท้ายเวลาแทบจะหมดเนี่ยนะครับหรือละหมาดหมดเวลาไปเลยบางคนนี่นะครับไปเรียนย้ำในเรื่องของการรวมละหมาดมาจากไหนไม่รู้แต่ซุบฮ์ยันกับอิชารวมเวลาเดียวกันเลยนี่ไม่มีนะซุนนะห์นบีไม่มีข้อแบบนี้นะขอบเขตต่างๆไม่รักษาอินนัสซอลาตะกานะตอะลัลมุมินีนะกิตาบันมากูตามากูตาแปลว่ามีเวลาของการละหมาดแต่ละเวลาเลยว่ามีเวลาปรากฏว่าฉันเป็นไงจ๊ะไม่ได้สนใจเลยละหมาดก่อนก็ไม่ได้นะพี่น้องนะยังไม่เข้าเวลาไปละหมาดเลยเปล่ามีเหมือนกันใช้ไม่ได้รุกลต่างๆอัลลอฮ์ไม่ได้มีตะมานีนะเลยไม่ได้หยุดนิ่งเลยพวกนี้ทั้งหมดพี่น้องครับคืออยู่ในระดับคนที่อาธรรมต่อตัวเองนะคนที่ละหมาดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับได้ยินอิบนุกอยยิมบอกว่าละหมาดของเขานั้นถูกลงโทษเพราะมันใช้ไม่ได้พี่น้องนะข้อที่2เดี๋ยวค่อยมาอธิบายเพราะว่าอธิบายเดี๋ยวยาวอีกไม่จบอ่ะนะข้อที่2มาดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายข้อที่1ข้อที่2คือผู้ที่รักษาเวลาดีมั้ยดีอัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดต้นเลยขอบเขตก็ดีรักษาดีองค์ประกอบฉันก็ทำดีน้ำละหมาดก็ดีแต่ไปบกพร่องในเรื่องของการต่อสู้กับตัวเองในเรื่องของสมาธิคือละหมาดของเขานั้นล่องลอยไปกับเรื่องต่างๆแล้วก็คิดฟุ้งซ่านพี่น้องคือมันมีแหละครับเวลาที่เราละหมาดเนี่ยมันอาจจะนึกเรื่องอื่นบ้างแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันต้องมีในช่วงที่อยู่นึกในเรื่องของละหมาดแต่ไม่ใช่ตั้งแต่ตักบีรตุนเอียรอมในเรื่องอื่นหมดเลยถามว่ามันจะละหมาดถูกไหมเนี่ยปากอ่านไปเพื่อเผื่อแป๊บเดียวที่น้องครับอ่านอัตฮียากลายเป็นอ่านฟาติฮะพอขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรแทนจะกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์กล่าวอัตฮียาเพราะอะไรอ่ะเพราะใจเราไม่ได้อยู่กับละหมาดเลยใจไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ละหมาดไปซะไปแค่ร่างกายหัวใจไม่ได้อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดแบบนี้ถ้าอิบนุกอยยิมบอกว่าไงจ๊ะถูกสอบสวนทำไมอ่ะเพราะละหมาดของเรานั้นใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคำว่าคูชัวเนี่ยนะครับก็หมายของว่าต้องมีความสำรวมแล้วก็อะไรจ๊ะใจเนี่ยนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่าลืมพี่น้องว่าลิซิกรุลลอฮิอักบัรอัลลอฮฺบอกว่าการละหมาดนั้นเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮฺที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าเราละหมาดแล้วเราไม่นึกถึงอัลลอฮฺแล้วมันจะเรียกสิ่งรุ่นร้องไหมมันจะเป็นการรำลึกถึงของร้องไหมดังนั้นเนี่ยบรรดาอุลามะเนี่ยนะครับเวลาที่เขาละหมาดเนี่ยพี่น้องเหมือนกับเขาเนี่ยไม่ติดต่ออะไรกับดุนยาแล้วคือดุนยาเนี่ยมันทำอะไรเขาไม่ได้แล้วท่านอาลีไซนุนอาบีดีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาในวันหนึ่งละหมาดอยู่พี่น้องละหมาดซุนัตเนี่ยนะปรากฏว่าข้างบ้านพี่น้องครับไม่ใช่ข้างบ้านบ้านของท่านนั่นแหละแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ท่านละหมาดเนี่ยเกิดไฟไหม้ขึ้นคนก็ตะโกนโมทานาลีไฟไหม้ท่านอาลีก็ทั้งสุอยู่ต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่หูไม่ได้ยินนะใจนี่มุ่งต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาพอดับเสร็จแล้วท่านอาลีก็ละมาเสร็จพอดีก็ไปถามนะอาลีไซนุลอาบิดีนลูกของท่านฮุเซนพี่น้องครับรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาไปถามท่านอาลีจ้ะเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ท่านละหมาดเนี่ยท่านเราก็ตะโกนว่าไฟมันไหม้เนี่ยทำไมท่านไม่เลิกล่ะท่าน
านอาลีตอบว่าฉันนึกถึงไฟของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือไฟนรกเนี่ยจนฉันลืมไฟของโลกดุนยาไปเลยพี่น้องเพราะไฟนรกพี่น้องมันร้อนกว่าไฟดุนยาเยอะคนในสมัยก่อนพี่น้องครับเข้าฟันหัวต้อมานนะเวลากลัวร้อนนี่กลัวสุดๆกลัวสุดๆพี่น้องไม่ได้กลัวแบบหลอกๆพี่น้องกลัวสุดๆต้อมานก็คือหวังต่อร้อนนี่หวังสุดๆเหมือนกันไม่เคยท้อแท้ถามว่ามาดูในสมัยนี้สิถามว่ากลัวจริงไหมเวลาบอกว่ากลัวร้อนนี่กลัวจริงไหมและเวลาบอกว่าหวังต่อร้อนนี่หวังจริงหรือเปล่าท่านอุสมานบินอัฟฟานนะครับบอกว่าหากคนคนหนึ่งเนี่ยในโลกเนี่ยนะครับมีคนตกนรกคนเดียวเนี่ยฉันก็กลัวเป็นฉันนี่กลัวสุดๆนะอัลลอฮ์คนแย่กว่าท่านอุสมานเนี่ยมีเยอะพี่น้องฉันก็ยังกลัวว่าเป็นฉันอยู่พี่น้องครับแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้คนเดียวต้องเข้าสวรรค์เนี่ยฉันก็หวังจะเป็นฉันเหมือนกันไหมกลัวก็กลัวสุดๆหวังก็หวังสุดๆนี่คือแนวคิดนะครับของบรรดาชาวซะลาฟบรรดาซอฮาบะห์ที่เวลากลัวงอนี่กลัวจริงๆแล้วก็หวังต่ออัลเลาะห์ฉันก็หวังจริงๆพี่น้องครับเข้าฟันมอตอมานอันนี้อะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์น่ะนะคิดถึงสวรรค์ผิดมั้ยไม่ได้ผิดนะครับอัลเลาะห์สัญญาว่าจะตอบแทนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอัลเลาะห์สั่งใช้อะไรเราทำพี่น้องนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอยากให้เราเนี่ยวิธีการที่เราจะมีหัวใจเนี่ยนะครับมีความคูชั่วเนี่ยนะมีสมาธิในการละหมาดมีความนอบน้อมในการละหมาดเนี่ยก็ให้เราเนี่ยพยายามศึกษาถึงคำอ่านเพราะในละหมาดเนี่ยมีทั้งฟิอะลียะห์แปลว่าอิริยาบถต่างๆยกมือยังไงสุญูดยังไงรุกอ์ยังไงแล้วก็รวมถึงเกาลียะห์แปลว่าคำอ่านละหมาดเนี่ยนะครับต้องอ่านด้วยนะฟาติฮะห์เนี่ยพี่น้องไล่แต่อายะที่1บิสมิลลาห์จนกระทั่งถึงอายะที่7เนี่ยนะของฟาติฮะห์เนี่ยพี่น้องพยายามนึกความหมายให้ได้ด้วยพยายามนึกความหมายให้ได้ด้วยเพราะอะไรจ๊ะเพราะมันจะทำให้เรานั้นได้ซาบซึ้งที่เวลาอ่านพี่น้องไม่ต้องไปอ่านซูเราะห์ยาวก็ได้พี่น้องถ้าอ่านซูเราะห์ไหนที่แปลได้เนี่ยมันก็ดีนะที่เรารู้ความหมายเนี่ยอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรอ่านซูเราะห์นี้แล้วก็ได้เป็นไงจ๊ะพี่น้องรู้มั้ยซูเราะห์นี้พูดถึงอะไรพูดถึงคนที่สะสมทรัพย์วันๆนี่นั่งแต่ทรัพย์นั่งแต่นับเงินนับเงินนับเงินฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรจนกระทั่งเขายกท่านไปในสุมศพพี่น้องพึ่งสำนึกตัวอัลเลาะห์เงินที่ฉันเหนื่อยมาทั้งหมดพี่น้องใช้ได้มั้ยจ๊ะมีประโยชน์มั้ยไม่มีเลยลูกหลานเอาไปแบ่งหมดแล้วตอนนั้นที่ฉันมีตังค์นี่น่าจะบริจาคนะฉันก็น่าทำวากัฟไว้บ้างนะฉันน่าจะเอาทำเลี้ยงเด็กกำพร้ามาปรากฏว่าไงครับฮัตตาซุรตุมุลมาก็บิดไปอยู่ในหลุมแล้วจบแล้วจ้ะเนี่ยถ้าเราอ่านเนี่ยอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุรตุมุลมาก็บิดแล้วเรานึกถึงความหมายไปด้วยเป็นไงพี่น้องจะได้บริจาคเยอะๆนะอย่าสะสมซะโยมอะไรนะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนึกไม่ออกอ้าวนะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยนาอีมตรงนี้ก็คือความสุขเนี่ยนะครับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยถูกสอบสวนหมดเลยเวลาอ่านซูเราะห์นี้เป็นไงโอ้โหนึกถึงอ่านซูเราะห์กอรีอะห์นึกถึงอะไรวันกิยามะห์อัลลอฮ์ภูเขาปลิวเป็นปุยนุ่นเป็นไงเวลาทางอัซซิซาอิซาซุนซิลาติลอัรดูซินซาลาฮานึกถึงโอ้ฉันไปไหนเนี่ยเป็นดินบอกหมดนะวันที่แผ่นดินไหวเนี่ยดีมั้ยเนี่ยดีพี่น้องดังนั้นเนี่ยถ้ารู้ความหมายด้วยมันก็ดีนะมันจะทำให้เราเป็นไงจ๊ะมีความล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยอ้าวผมแนะวิธีนะระดับขนาดระดับ2เนี่ยพี่น้องยังถูกอะไรจ๊ะถูกสอบสวนนะอ้าวมาดูระดับ3หน่อยอัลลอฮ์ให้อภัยพี่น้องคือผู้ที่ระวังขอบเขตต่างๆรักษาองค์ประกอบอย่างดีของละหมาดพร้อมกับพยายามต่อสู้กับตัวเองไอ้ข้อที่สองเนี่ยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ต่อสู้เลยฉันคิดอะไรฉันคิดยาวไปเลยพี่น้องแต่นี่ก็คือพยายามดึงสมาธิของตัวเองเนี่ยกลับมาตลอดมันก็มีบ้างพี่น้องที่มันจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เราก็ดึงสมาธิของเรากลับมาตลอดเอาแหละรอกาดหนึ่งอาจจะคิดเรื่องนั้นพอรอกาดที่สองฉันก็นึกถึงอัลลอฮ์แล้วนะ
แล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นกับการต่อสู้กับศัตรูที่จะมาขโมยละหมาดของเขาดังนั้นเขาถืออยู่ในฐานะของการละหมาดพร้อมกับญิฮาดไปพร้อมๆกันแปลว่าอะไรในละหมาดยังมีการต่อสู้ด้วยนะต่อสู้จากอะไรต่อสู้จากชัยฏอนจากเสียงกระซิบกระซาบที่มันต้องมากระซิบเอ้ยมันใช่เหรอแบบนี้ถูกเหรอบางคนนี่ต่อสู้นะวิสวัสนะวิสวัสเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราต่อสู้แบบนี้ให้รู้ไว้นะว่าการละหมาดของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภัยนะไม่ใช่ไปเลิกนะบางคนนี่เลิกละหมาดเลยวิสวัสเยอะๆเลิกละหมาดเลยพี่น้องต้องต่อสู้ต้องต่อสู้พี่น้องต่อสู้กับศัตรูก็คืออิบลิสชัยฏอนที่มันจะคอยมากระซิบกระซาบนะมันจะขโมยละหมาดของเราไปนั้นการละหมาดของเราเนี่ยอยู่ในหน้าที่ละหมาดบวกกับญิฮาดด้วยเพราะอะไรมันต้องต่อสู้กับนับซูตัวเองด้วยใครที่อยู่ในระดับที่3เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้อภัยใช้ได้ไม่ใช้ได้เอามาดูที่4หน่อยพี่น้องเมื่อเขายืนละหมาดของเขาผู้ที่เมื่อเขายืนละขึ้นละหมาดเขาจะให้ความสมบูรณ์แก่สิทธิ์ต่างๆหมดเลยพี่น้องนะรุกลต่างๆก็โอ้โหเรียบร้อยทำดุลิลละห์ขอบเขตของมันก็คืออะไรจ๊ะต้องรักษาขอบเขตจิตใจก็สงบจะจดจ่ออยู่กับการรักษาขอบเขตของการละหมาดตั้งแต่ตักบีรุตุลอิห์รอมเนี่ยรู้ไหมอิห์รอมแปลว่าอะไรตักบีรุตุลอิห์รอมก็คือเขตที่เราตักบีเนี่ยเรื่องดุนยาเนี่ยตัดทิ้งเลยพี่น้องเรื่องดุนยาตัดทิ้งเลยทำไมอ่ะไปคุยกับใครได้ไหมพออัลลอฮฺอักบัรลีแอนหน่อยนะเสียละหมาดพี่น้องพูดจะเคี้ยวอาหารก็ไม่ได้กินไม่ได้นั้นตักบีรุตุลอิห์รอมนี่หลักการแปลว่าเริ่มตั้งแต่อะไรครับหลักการต่างๆข้อห้ามต่างๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่มีผลตั้งแต่อะไรจ๊ะตักบีรุตุลอิห์รอมนั้นต้องรักษาแต่ตักบีรุตุลอิห์รอมเลยนะใจจดจ่ออยู่กับขอบเขตระวังอยู่เสมอพี่น้องจะยกมือแต่ละทีจะรุกวะแต่ละทีก็ต้องให้หลังมันตรงนะสุญูดก็ต้องสุญูดแบบถูกต้องเพื่อไม่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดไปจะระวังอยู่เสมอพี่น้องโดยแท้จริงแล้วความตั้งใจของเขาทั้งหมดนั้นถูกมอบให้กับการปฏิบัติของละหมาดได้อย่างเหมาะสมและทำให้สมบูรณ์เพียบพร้อมในการละหมาดจิตใจของเขาจดจ่ออยู่กับการเรื่องละหมาดพี่น้องเคยไหมถามเรานะวันนี้เราตื่นซุบโบนี่ใจเรานึกถึงเรื่องละหมาดไหมลุกขึ้นมาเองเลยถ้าเขาเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันก็เข้าข่ายข้อที่สี่เป็นห่วงละมาจะไปไหนนี่ห่วงละมาพี่น้องไม่ใช่ห่วงงานนะห่วงละมาจะไปเดินทางไกลๆต้องนึกถึงเรื่องอะไรฉันจะละหมาดตรงไหนเนี่ยมีมัสยิดตรงไหนบ้างระหว่างทางเวลาที่เราเสิร์ชหาเป้าหมายพี่น้องสมมุติอ่ะนะอ้าวจะไปเยี่ยมญาติที่โคราชท่านเคยเสิร์ชหาระหว่างทางมีมัสยิดเคยเสิร์ชมั้ยหรือเอาอ่ะตรงไหนก็ได้พี่น้องครับคนที่ห่วงเรื่องละมาดนะคือวางแผนตลอดว่าเนี่ยถึงตรงนี้ฉันจะละหมาดนะอันนี้เดี๋ยวย้ำนะย้ำตักดีมนะพอไปตรงนู้นอ้าวมันอาจจะห่างหน่อยไม่มีว่าก็เป็นย้ำตะคีดนะเอาไว้ทีหลังนะอ้าวเขาห่วงละหมาดตลอดแบบเนี้ยเอาถ้าได้จะมากับพี่น้องแต่ดีนะคนที่ห่วงละหมาดแบบนี้พี่น้องห้ามดูดินละระดับ4แปลว่าอะไรจ๊ะแปลว่าได้ผลบุญดูสิพี่น้องอ้าวกลับมาดูตัวเราไม่ต้องดูใครดูตัวเราดิเนี่ยเราอยู่ระดับไหนเนี่ยฉันก็สองนะยังฟุ้งซ่านเอาละสามสามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสามแหละยังมีคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ยังต่อสู้แต่ถ้าหนึ่งกับสองนี่ต้องปรับปรุงหน่อยนะต้องปรับปรุงตัวเยอะเลยแหละข้อหนึ่งเนี่ยสองก็ต้องกลับพยายามเพิ่มให้อยู่ระดับสามใครที่อยู่ระดับสามพยายามเปลี่ยนให้อยู่ระดับสี่ให้ได้นะข้อห้าพี่น้องครับนี่คือระดับอะไรจ๊ะระดับที่อัลลอฮ์จะให้นะครับผลบุญอย่างเต็มที่แล้วก็อยู่ในระบบคนที่ใกล้ชิดของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักคือผู้ที่เมื่อยืนขึ้นละหมาดพี่น้องเขาจะให้ความสมบูรณ์เช่นเดียวกับระดับที่4เหมือนกันเลยแต่พร้อมกันนั้นเขาได้ถอดหัวใจวางไว้ต่อหน้าพระพักของผู้อภิบาลก็คือตอนหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามองดูพระองค์ด้วยหัวใจพี่น้องของการเฝ้าระวังหัวใจเต็มไปด้วยความรักความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺเสมือนได้เห็นพระองค์
นะเห็นไหมไม่ได้เห็นนะเสมือนเห็นของพระองค์มีความรู้สึกที่มีความที่อะไรนะมีความสุขกับพี่น้องมีความสุขมีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนะที่เขาได้ทำการละหมาดไม่ได้มีความกัสลาหรือขี้เกียจเลยนะเหตุนี้เนี่ยมันทำให้ความเรรวนความฟุ้งฟ้านเนี่ยหมดไปมันจะมาปิดกั้นพี่น้องครับระหว่างเขาเนี่ยความรู้สึกที่มันอะไรจ๊ะมันฟุ้งซ่านเนี่ยหมดไปใครที่อยู่ในระดับนี้เนี่ยถ้าให้เปรียบระดับก็นะที่ผ่านมาก็คือการละหมาดของเขาเนี่ยดีกว่าทุกระดับที่ผ่านมาเลยต่างกันระหว่างฟ้ากับดินเลยนะในระดับ4ระดับ5กับระดับ1เนี่ยคนระดับนี้ละหมาดของเขาน่าจะผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและละหมาดนี้แหละครับที่จะมายับยั้งความชั่วคำถามบอกว่าล้อฉันก็ละหมาด5เวลาเอ๊แต่ทำไมบุหรี่ยังเลิกไม่ได้เอ๊ทำไมเรื่องความชั่วฉันก็ยังทำอยู่นินทาชาวบ้านก็ยังมีเยอะไร้สาระนี่ก็ยังขาดไม่ได้ก็ประเด็นของละหมาดของเราเนี่ยอยู่ระดับไหนล่ะถ้าอยู่ระดับ4กับ5เนี่ยพี่น้องครับนี่คือระดับที่บรรดาชาวซะลัฟซะลัฟุศอลิฮเนี่ยได้ทำเอาไว้ใครบอกพี่น้องอันนี้อิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเอามาจากไหนเอามาจากบรรดาซะลัฟุซอลิฮที่เขารายงานเนี่ยที่บอกเนี่ยอาลีซัยอะบีดีบรรดาอุมัรพี่น้องครับท่านอุมัรเนี่ยถูกแทงในละหมาดนะคิดว่าเลิกมั้ยละหมาดจนเสร็จนะพี่น้องถูกกริดแทงเนี่ยอบูลูลูเนี่ยจ้วงแทงท่านเนี่ยนะครับท่านก็ไม่เลิกละหมาดพี่น้องถามว่าเราเนี่ยนะอัลลอฮ์สยุดไปโดนตะปูสมมุติอ่ะนะโดนตะปูเนี่ยเราก็ไปแล้วแต่คนในสมัยก่อนเนี่ยเขาละหมาดเหมือนกับอะไรจ๊ะละหมาดแบบหัวใจเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับต้องละหมาดด้วยกับร่างกายบวกกับจิตใจถ้าละหมาดจิตอย่างเดียวนี่ไม่ใช่นะมีละหมาดอีกประเภทนึงก็เรียกละหมาดฮากีกี้เนี่ยนี่พวกตารีกัสซูฟีเนี่ยวะอียาซุบิลละนบีก็ไม่เคยทำแบบนี้พี่น้องนบีก็ละหมาดอย่างนี้แหละละหมาดทั้งร่างกายบวกกับอะไรจ๊ะบวกกับหัวใจไอ้แต่ไอ้แบบไหนไอ้แบบที่นั่งยานแล้วก็เอาหัวใจเข้าเฝ้าอัลเลาะห์อ๋อเราไว้งั้นนะงี้นะอันนี้ไม่ใช่นะพี่น้องนี่อันนี้พวกซูฟีตาริกัตเนี่ยแบบดันละหมาดเนี่ยนะครับท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยละหมาดทั้งร่างกายและจิตใจนะไม่มีละหมาดฮากีกี้ถอดหัวใจไปละหมาดเนี่ยฉันไม่ต้องละหมาดเล็กฉันถึงระดับแล้วนี่ไม่มีนะครับมีอย่างเดียวที่ต้องไม่ต้องละหมาดคือคนบ้าพี่น้องคนบ้าเนี่ยไม่ต้องละหมาดนะอะไรอีกอ่ะมีเมนมีประจำเดือนนี้ไม่ต้องละหมาดตายเนี่ยไม่ต้องละหมาดแต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ต่อป่วยระดับขนาดไหนก็ต้องละหมาดพี่น้องอ่ะพี่น้องครับมาดูหะดีษบทนึงพี่น้องฮะผมได้พูดถึงคนที่ขโมยละหมาดหะดีษของท่านอิหม่ามอะห์มัดในหนังสือมุสนัดของท่านเนี่ยนะครับหนังสือหะดีษของอิหม่ามอะห์มัดในชื่อมุสนัดถ้าเอาสอดในของท่านตะบรอนีสุนันนี่ก็พวกติรมีซีเนี่ยซอฮีหบุคอรีซอฮีหมุสลิมก็จะมีชื่อนะครับซึ่งรายงานจากท่านนบีกอตาดะห์เราว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัสวะอุนนาสซาริกะตัลลาซียัสริกุมินศอลาตีฮินบีบอกว่าผู้ที่ขโมยที่ชั่วช้าที่สุดก็คือคนที่ขโมยละหมาดของเขาเองคนนี้คนขโมยเนี่ยเราต้องถามว่าใครที่เป็นคนชั่วในการขโมยที่สุดเราก็บอกว่าคนที่ขโมยเฟอร์รารี่พวกที่ขโมยมอไซค์มั่งแหละขโมยสร้อยทองกับคุณย่าแก่ๆแต่นบีบอกว่าคนที่ชั่วที่สุดขโมยที่ชั่วที่สุดคือขโมยละหมาดตัวเองก็ลูยารอซูลัลลอฮ์พี่น้องอันนี้ขโมยเรื่องอาคิเราะห์นะดุนยาเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยพี่น้องครับไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่เรื่องผลบุญเนี่ยพี่น้องอันตรายเนี่ยไปวันกิยามะห์นี่ล้มละลายเลย
ม่เหลือเลยพี่น้องผลบุญหายหมดกอลูยารอซูลลอฮ์วะกัยฟะยัสริกุมินศอลาตีฮีบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่ายารอซูลลอฮ์คนขโมยละหมาดเนี่ยมันทำกันอย่างไรอ่ะเป็นยังไงล่ะครับคนที่ขโมยละหมาดตัวเองเนี่ยนะก็แหละท่านรอซูลบอกว่าลายูติมุรุกูอะฮาวะลาซูญูดะฮาคือเขานั้นไม่ทำให้ท่ารุกัวกับท่าสุญูดนั้นสมบูรณ์มีน้องน่ากลัวไหมน่ากลัวนะในแง่ของท่ารุกัวนี่ก็คือหลังงอเกินไปเนี่ยผมไปสอนเด็กละหมาดพี่น้องครับบางคนเนี่ยก้มนิดเดียวเองผมก็บอกว่าทำไมไม่ก้มเยอะๆบอกปวดหลังเอาแหละผมก็ถามว่าสุดความสามารถยังเขาบอกว่าสุดแล้วเอาแหละถ้าสุดแล้วเนี่ยอัลลอฮฺอภัยให้แต่ถ้ายังก้มได้อีกพี่น้องต้องก้มเป็นไงครับให้หลังนั้นขนานกับพื้นก็คือให้หลังตรงนะจากบันทึกของอิสลามอิบนุมาจาห์หน้าหะดีษที่872เนี่ยเขาบอกว่าหลังตรงจนกระทั่งเทน้ำลงไปเนี่ยน้ำไม่ไหลลงพื้นพี่น้องแสดงว่าหลังต้องเป็นโค้งนะหลังต้องตรงเวลารุกัวเนี่ยนี่คือพูดถึงในท่ารุกัวพอมาในท่าสุญูดเนี่ยพี่น้องครับรายงานจากท่านอับบาสบินอับดุลมุตตอลิบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอุมิรตุอันอัสยูดะอะลาซะบะอะติอะซุมินนะฉันเนี่ยถูกสั่งให้ใช้ให้สุญูดด้วยกับ7อวัยวะนะไหนจะแปลกระดูกอะไรนะครับแต่ตรงนี้ก็คือหมายถึงอารอดหมายถึงอะไรจ๊ะกอยวะ1ยะบะฮาติวะอาชาระบิยะดีฮิอะลาอันฟิฮิอย่างแรกเลยนะครับก็คือหน้าผากและท่านนบีก็ใช้นิ้วเนี่ยชี้ไปที่จมูกของท่านด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาที่สุญูดเนี่ยให้ดู2อย่างนี้หน้าผากเนี่ยนะครับก็คือหน้าผากโดนพื้นกับจมูกโดนพื้นด้วยนะอย่าให้จมูกนั้นลอยนะครับต่อมาก็คือวะยะดัยฮิว่าอย่าได้นี่นะก็คือมือทั้งสองฝ่ามือเนี่ยนะครับต้องหันตรงไปทางกิบลัตมือชิดกันนะนิ้วเนี่ยชิดกันนะนิ้วชิดกันส่วนผู้ชายเนี่ยกางแขนนิดนึงยกขึ้นนะครับยกข้อศอกขึ้นอย่าลากไปกับพื้นนะเข่านี่ต้องถึงพื้นอยู่แล้วทำไมถึงนี่เมื่อยเลยนะเข่าไม่ถึงพื้นนี่เมื่อยเลยพี่น้องเข่านี่ก็ไม่ต้องพูดอยู่แล้วถึงอยู่แล้วแล้วก็ปลายเท้าก็คือท้องนิ้วเนี่ยนะครับว่าอัตรอฟิลกอดะมัยนี่ก็หมายถึงว่าอะไรจ๊ะเท้าต้องยันพื้นด้วยนะหลายคนเนี่ยพี่น้องครับเห็นเยอะละหมาดเป็นไงจ๊ะเท้าแบเป็นเป็ดเลยพี่น้องเป็นเป็ดเลยเป็นเท้าเป็ดเลยแปลว่าไม่ยันพื้นเนี่ยนะในหะดีษซอฮีฮ์ของอัลบุคอรีนะครับแล้วก็ซอฮีฮ์มุสลิมนะครับอันนี้หะดีษซอฮีฮ์เลยนะดังนั้นเนี่ยอาจารย์เรื่องมัซฮับอะไรพี่น้องเจอหะดีษซอฮีฮ์เนี่ยอัศซอคือแปลว่าถูกที่สุดทุกมหามุสลิมเนี่ยเพราะทุกมัสยิดเนี่ยบอกว่าหะดีษซอฮีฮ์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องของมัสยิดอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ชัดเจนนะว่าอัตตรอฟแปลว่าอะไรครับท้องนิ้วแสดงว่านิ้วเนี่ยต้องยันพื้นนะนิ้วต้องยันพื้นด้วยนิ้วเท้าเนี่ยนะครับนะถ้าให้ตรงสุนนะห์เลยก็เท้าชิดอีกเท้าชิดอีกแต่ถ้าเท้าไม่ชิดมันก็ไม่ได้ทำให้ละหมาดของท่านเนี่ยเสียแต่ว่าไอ้ท่าอะไรจ๊ะถ้าท้องนิ้วเนี่ยไม่ยันพื้นเนี่ยพี่น้องครับอันนี้อันตรายนะเพราะว่าจะไม่ครบ7อวัยวะที่จะต้องสุญูดให้ครบแล้วสุดท้ายท่านเป็นยังไงล่ะละหมาดถูกขโมยพี่น้องเราขโมยเองนะไม่ใช่คนอื่นมาขโมยนะเราขโมยเองเพราะเราบกพร่องในการละหมาดของเราเองแล้วถามว่ายาอัลลอฮ์วันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าฉันละหมาดจ้าปรากฏว่าเป็นไงจ้าผลบุญไม่เหลือเลยเพราะอะไรอ่ะถูกขโมยด้วยกับตัวของเราเองที่เรานั้นไม่ได้ใส่ใจเลยนะความจริงก็มีหะดีษนึงนะครับที่นบีเล่าให้ฟังว่ามีชายคนหนึ่งมาละหมาดละหมาดเสร็จนะนบีก็บอกไปละหมาดใหม่ละหมาดเสร็จแล้ว3ครั้งนะพี่น้องนบีบอกว่าสอนฉันคนนี้ก็บอกสอนฉันหน่อยนบีบอกว่าอะไรครับมีส่วนนึงอ่ะนะที่บอกว่าอะไรซุมมารกะฮัตตาตัตมะอินนารอกิอันนะก็คือทำทั้งหมดเนี่ยต้องมีตอมะนีนะแปลว่าอะไรจ๊ะต้องมีการหยุดนิ่งนะครับมีการหยุดนิ่งแม้กระทั่งท่าเอติดานก็ตามนะครับตอนนี้ก็หมดเวลานะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามทางด้าน Facebook Live ทางด้านสถานีนะครับแล้วก็ติดตามฟังย้อนหลังทาง YouTube ได้นะครับ
ก็ถ้ามีคำพูดคำจาใดทำให้พี่น้องไม่สบายใจก็ขอมาอัพด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงฝากนิดนึงนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับที่โรงเรียนหัวหมากนะครับเดี๋ยวผมมีบรรยายนะครับช่วง 10:00 นะ 9:00 10:00 เนี่ยเดี๋ยวก็ให้ทางสถานีประชาสัมพันธ์อีกทีนึงนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์